ระแสอย่างดีวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์สจัดอบรมอย่างต่อเนื่องปลูกกัญชากัญชงให้ถูกกฎหมายและได้ประสิทธิภาพกระแสของกัญชากัญชงกระท่อมไม่แผ่วประชาชนแห่หาพันธุ์กระท่อมปลูกขายเพิ่มรายได้อย่างถูกกฎหมายขณะที่การปลูกกัญชาประชาชนยังรอความหวังจากภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชา6ต้นจากผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้นทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักไปหลังรัฐบาลคลายล็อกกระแสการปลูกกัญชาถูกกฎหมายทั้งการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอปลูกกัญชาและการปลูกกัญชาบ้านละ6ต้นตามโนนมาลัยโมเดลกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งโดยเฉพาะโครงการปลูกกัญชา6ต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าโครงการและตั้งเป้าให้ประชาชนสามารถปลูกได้ 5,000 ครัวเรือนสิ้นปี2564นี้ที่หลายคนตั้งตารอและหวังว่าจะสามารถขยายการปลูกไปได้ทุกระดับทั่วประเทศนายธวัชจรุงพิระวงศ์ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์สจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์สได้เปิดอบรมปลูกกัญชากัญชงให้ถูกกฎหมายและได้ประสิทธิภาพอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากมีมาตรการจากภาครัฐหลังเปิดอบรมอีกครั้งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเกินคาดเราได้จัดอบรมสัปดาห์ละ1วันซึ่งมีผู้อบรมจองคิวจำนวนมากนะครับแต่ก็รับได้อย่างจำนวนจำกัดเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 และเรื่องของอาคารสถานที่ผู้ที่เข้ามาอบรมส่วนใหญ่ต่างก็มีความหวังและเห็นว่าพืชมหัศจรรย์อย่างกัญชาจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างชีวิตสร้างรายได้อย่างในต่างประเทศที่เปิดเสรีได้นำพืชชนิดนี้มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะทางการแพทย์ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆได้เช่นภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอาการปวดเรื้อรังโรคนอนไม่หลับโรคเบื่ออาหารและอาการปวดศีรษะจากไมเกรนสิ่งที่พูดมานี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆเพียงแต่แพทย์แผนปัจจุบันบางส่วนยังไม่ยอมรับแต่ในอนาคตเมื่อมีการศึกษาวิจัยที่มากขึ้นย่อมทำให้กัญชาเป็นพืชที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะมองว่าเป็นยาเสพติดเรื่องนี้เราต้องให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนส่วนใหญ่ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์สยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าการปลูกกัญชากัญชงอย่างถูกกฎหมายแม้ว่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประชาชนก็ยังให้ความสนใจทั้งการขอวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกกัญชาหรือเมื่อเร็วๆนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศเดินหน้าโครงการกัญชา6ต้นตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือนสิ้นปี2564นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ที่เข้ามาอบรมต้องการที่จะเริ่มปลูกอย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้แล้วผู้ที่สนใจยังอยากจะมาศึกษาในเรื่องต่างๆในหลากหลายมิติเช่นการปลูกกลางแจ้งการปลูกในร่มการเลือกสายพันธุ์ที่จะนำมาปลูกการดูแลและศัตรูพืชข้อกฎหมายต่างๆอีกเป็นต้นเราได้รวบรวมความสนใจของพี่น้องประชาชนมาทำเป็นหลักสูตรปลูกกัญชาปลูกกัญชงให้ถูกกฎหมายและได้ประสิทธิภาพเป็นการอบรมที่เข้าใจง่ายในระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่การขออนุญาตปลูกและสถานที่ปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายเทคนิคการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาและกัญชงการเลือกโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกวิธีการเพาะสายพันธุ์และการปลูกให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพการดูแลและป้องกันศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูปโดยมีเอกสารประกอบพร้อมหนังสือรู้ก่อนปลูกกัญชากัญชงกระท่อมพืชพร้อมทำเงินซึ่งผมได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มองภาพของการปลูกพืชชนิดนี้ไปในแนวทางเดียวกันพร้อมกับตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วยประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์สกล่าวยังกล่าวต่ออีกว่าจากการอบรมให้ความรู้ที่ผ่านมานั้นการปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมายมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่
ประชาชนนั้นต้องรวมตัวกัน7ครัวเรือนขึ้นไปแล้วก็ขออนุญาตจดวิสาหกิจชุมชนที่เกษตรอำเภอต่อมาก็คือร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อทำ MOU ส่งช่อดอกและหน่วยงานของรัฐต้องทำหนังสือตอบรับช่อดอกเพื่อประกอบในการขออนุญาตปลูกกัญชากัญชงเตรียมสถานที่ปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายมีแผนที่มีทางเข้าออกชัดเจนสามารถตรวจสอบจาก GPS ได้ทำโรงเรือนตามงบประมาณมีกล้องวงจรปิดเครื่องสแกนนิ้วมือรั้วรอบขอบชิดที่แข็งแรงป้ายบอกสถานที่ปลูกยาเสพติดให้โทษประเภท5ป้ายรายชื่อคนเข้าดูและต้นปลูกต้นกัญชาห้องเก็บช่อดอกหลุมฝังกลบถ่ายรูปประกอบเอกสารในการขออนุญาตให้เรียบร้อยประธานวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจพร้อมผู้ดูแลและกำหนดชื่อผู้ดูแลว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างจัดทำแผนการใช้และการจัดการกิ่งก้านใบลำต้นรากว่าเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการจัดการแปรรูปอย่างไรจากนั้นจึงเตรียมเอกสารทั้งหมดส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.เพื่อให้ออกใบอนุญาตในการปลูกต่อไปส่วนในการยื่นเรื่องนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายว่าเราปลูกแล้วเอาไปทำอะไรเช่นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องสำอางเพื่อหาสายพันธุ์ในการปลูกให้เหมาะสมนอกจากการเพาะเมล็ดพันธุ์การดูแลต้นกล้าการปลูกให้ได้ใบเยอะช่อดอกใหญ่กลิ่นหอมต้องใช้เทคนิคแบบไหนการดูแลและป้องกันศัตรูพืชต้องทำอย่างไรการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูปรวมถึงวิธีสังเกตว่าช่อดอกตรายโคมสีแบบไหนถึงเก็บผลผลิตไปแปรรูปได้จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ซึ่งการอบรมที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีมากทั้งประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพราะนอกเหนือจากการอบรมในเชิงวิชาการแล้วยังมีโรงเรือนรูปแบบต่างๆวัสดุปลูกกระถางไฟปลูกห้องแปรรูปรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องครบทุกมิติไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ให้ได้รู้จริงๆภายในศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับการอบรมปลูกกัญชากัญชงให้ถูกกฎหมายและได้ประสิทธิภาพนั้นจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับหนังสือกัญชากัญชงกระท่อมพืชพร้อมทำเงินรวมทั้งของที่ระลึกสุดพิเศษผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Facebook Center Herbสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-979-9389ซึ่งรับจำนวนจำกัด News 24นิราชทิพย์ศรีรายงาน